ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิซูซุคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซูซุคิงยนต์จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์พ.ศ.2564นั่นเองก็พี่ต่ายยังไม่ได้มีปล่อยนะครับก็จะปล่อยเป็นวันพรุ่งนี้แต่เช้าแต่ว่าลูกค้าจะมาจ่ายเงินแจ้งขายวันนี้ก่อนจะไปรุ่นไหนก็เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้เลยละกันแต่ว่าวันนี้นะครับมี1รุ่นที่เป็นรถแต่งก็เพื่อ FC ท่านใดอยากจะดูเป็นแนวนะครับอยากแต่งแนวนี้แล้วก็เป็นรถรุ่นนี้สีนี้ก็ไปดูกันดีกว่าไปเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูเช่นครับก็นะครับรถที่สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองจะปล่อยทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่3คันวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูรถคันที่จะแต่งก่อนแล้วกันใบไม้ก็จะเป็นคันนี้นะครับโดยรุ่นที่เราเห็นก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cab 1.9 เกรด LDA นะครับก็ที่เราสังเกตได้ว่าเป็นเจ้าตัว LDA ก็คือเราดูจากเจ้าตัวไฟตัดหมอกเขานั่นเองคันนี้ก็จะเป็นของเซลล์1นะก็ราคาเงินสดนะครับจะอยู่ 688,000 บาทเจ้าตัว LDA คันนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่สีขาวสีบรอนซ์แล้วก็สีดำนั่นเองถ้าเป็นสีบรอนซ์กับสีดำนะครับราคาจะปรับเพิ่มอีก 7,000 บาทเป็น 693,000 หรือ 695,000 เอาเป็นว่าปรับขึ้น 7,000 บาทละกันนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับเหมือนตัวเกรดแซดเลยไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์โดยหลอดที่ใช้ก็จะเป็นเจ้าหลอด LED ไฟเดย์ไลท์นะครับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในตอนกลางวันก็มีมาให้เวลาก็ทำงานก็จะเหมือนกับเราเปิดไฟครับก็จะเห็นเป็นเส้นตรงนี้ไฟตัดหมอกเกรด LDA มีมาให้นะครับแต่ว่าเขาจะแตกต่างจากเจ้าตัวแซดก็คือเขาจะเป็นหลอดไฮโดรเจนนั่นเองแต่ว่าตัวแซดก็คือเขาจะเป็นหลอด LEDคันนี้มีการไปทำอะไรมาก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับหนึ่งสเต็ปที่นิยมแต่งกันมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือมันสามารถใช้งานได้จริงๆใช้งานไม่ลำบากไปไหนพี่เนกมาครับก็คือมันใช้งานไม่ลำบากนั่นเองก็คืออันนี้แค่เปลี่ยนแม็กนะครับจากโดยปกติแล้วเจ้าแม็กเดิมของเจ้าตัวเกรด LDA เขาก็จะเป็นแม็กขอบ16นะครับ2157016นั่นเองถ้าพี่ต่ายจำไม่ผิดนะเป็นแม็กสีบรอนเงินแต่ว่าคันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นแม็กซิ่งขนาด18นิ้วแต่ว่าไม่มีการโหลดนะข้อดีของการไม่โหลดคือยังไงหนึ่งแหละนิ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทีนี้มันจะนิ่มเท่าเดิม 100% ไหมมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าแก้มยางเขาอะจะเขาเรียกว่าแก้มยางมันเตี้ยลงแก้มยางมันเตี้ยลงโอเคแหละมันก็จะกระด้างเหมือนรถสปอร์ตนะครับแต่ทีนี้คือข้อดีของยางแก้มเตี้ยก็คือมันจะเวลาเราเลี้ยวนะครับแก้มยางมันไม่ย้วยมันจะกระชับทำให้เลี้ยวคมขึ้นนั่นเองจริงหรือเปล่าไปลองเปลี่ยนเด้อทีนี้เรามาดูกันนะครับยางนะครับตัวนี้นี่ยางตัวนี้ก็จะเป็น255518นะครับถ้าพี่ต่ายดูไม่ผิดนะเนี่ย255518นั่นเองแม็กก็จะเป็นแม็กใบพัดแม็กซิ่งขนาด18นิ้วนะครับครอบคาลิปเปอร์สีแดงแล้วก็ปิดดุมสีแดงน็อตล้อสีแดงก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่ได้โหลดนะครับสเต็ปเดิมๆเลยอันนี้ก็เหมาะสำหรับการใช้งานลายยางลายนี้สวยมากๆนะครับสวยมากๆข้างหน้ายื่นไหมนิดหนึ่งครับข้างหน้าก็จะเป็น 9.5 ความกว้างหน้าแม็กนะถ้าเป็นแม็กตัวนี้เจ้าตัว LDA นะครับตัวกระจกมองข้างของเขาเนี่ยสามารถกดพับได้เลยนะพับได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของเจ้าตัว Space Cab ก็จะติดอยู่ด้านข้างไอ้ตัวใบปัดน้ำฝนเนี่ยเราก็สามารถยกได้แบบนี้เลยซึ่งถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียว LDA บอกว่า LDA นี่เขาน่าจะแขะไอ้เจ้าตัว Xcelerate หลังบอกว่าเฮ้ยจะให้มันยุ่งยากไปทำไมสบายๆแบบชั้นนี่นี่มีแขะเขาด้วยมีแขะเขาด้วย
อ่ะใจเย็นๆนะครับทีนี้เรามาดูด้านล้อหลังกันบ้างล้อหลังก็เป็นยางขนาดเดียวกันเบอร์เดียวกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแต่ข้างหลังความกว้างเนี่ยเขาจะเป็น 10.5 นะเบอร์ยางก็คือ255/50/18ล้นไหมนิดนึงครับอันนี้ถ้าถามว่ามีปัญหาอะไรเอาจริงๆนะไม่น่ามีปัญหาเลยหรอกยกเว้นนะดวงดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องทำใจด้วยเพราะว่าเราแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เรามาดูกันการชนท้ายของเจ้าตัว LDA โอ้โหแสงแดดแผดเผาการชนท้ายของเจ้าตัว LDA นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาเป็นการชนท้ายแบบบิวอินเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะออกห่างไม่เหมือนพวกตัวยกสูงตัวยกสูงเขาจะเป็นแบบนู้นนะเนี่ยเนี่ยเป็น LDA เหมือนกันนะแต่เขาจะเป็นแบบนี้ตัวยกสูงจะเหมือนกับเป็นตัวถังอันเดียวกับรถเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้คือพูดง่ายสามารถโอ้อันนี้เดี๋ยวเขาคงมาเช็ดมั้งเป็นปานดำมาเลยก็สามารถถอดได้นะครับถอดได้มันก็จะเหมือนเจ้าตัวเกรด S นั่นเองนี่ก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้ทรงนี้สเต็ปนี้ก็ดูเอานะ LDA เปลี่ยนเป็น Mac 18แล้วก็ยาง255 50ไม่โหลดถ้าใครชอบแบบนี้ก็ไปแต่งดูก็ได้ความเท่เพิ่มขึ้นครับพอเราดูจากแม็กแล้วมันก็เต็มซุ้มขึ้นเนาะสำหรับคนที่ชอบทรงนี้ก็ดูเอาเด้อถ้าใครจะออกรถรุ่นนี้ว่ามันคือไหมจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปแต่งเดี๋ยวไปดูคันด้านหลังเลยละกันอีกคันนึงนะครับก็จะเป็นของอันนี้เป็นของน้องเหมียวน้องเหมียวก็จะเป็นเจ้าตัวX Series 4ประตูยกสูงนั่นเองคันนี้นะครับราคา 932,000 บาทก็จะเป็นสีขาวมุกนะมีให้เลือกอยู่2สีก็คือสีขาวกับสีดำช่วงนี้มีก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมหัวร้านมันถ่ายเฉพาะสีขาววะ ก็ถูกเพราะมันมีสีขาว ก็ต้องถ่ายสีขาวนี่แหละครับเจ้า X Series คันนี้นะครับกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำสีดำ ดำเงาโอ้ยเนาะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำดำเงามากๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยโลโก้ Isuzu สีแดงแล้วก็มีสติกเกอร์ X Series มาให้จุดขายอีกหนึ่งจุดนะครับของเจ้าตัว X Series ก็จะเป็นชุดสเกิร์ตที่อยู่ตรงเนี้ยชุดสเกิร์ตหน้าแล้วก็จะมีชุดสเกิร์ตด้านท้ายด้วยนะจุดขายตัวนี้ชุดสเกิร์ตอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับประมาณสัก 22,000 มั้งก็จะเป็นคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1รุ่นที่ขายดิบขายดีมากๆขายจนผลิตจนประกอบไม่ทัน FC ของพี่ต่ายก็จองไว้แต่ว่าเป็นเกียร์อัตโนมัตินั่นเองก็ทักมาถามเยอะนะครับถ้าจองที่อื่นแล้วไม่ได้รถมาหาพี่ต่ายได้ไหมได้ครับแต่รอเหมือนกัน เพราะฉะนั้นรอไปเจ้า X Series นะครับคันนี้เขาจะมาพร้อมกับแม็กสีดำเลยนะโอ้อารมณ์ดุมากๆสปอร์ตมากๆจะเป็นสีดำขนาด18นิ้วแล้วก็ยางเบอร์ยางนี่จะใช้เป็น265 60 18เป็นเจ้าตัวยางบริสโตนนั่นเองกระจกมองข้างก็จะเป็นสีทุโทนอันนี้ก็ให้อารมณ์สปอร์ตนะครับขับไปทางไหนใครก็ชอบแล้วก็ที่สำคัญนะครับ FC ถามมาเยอะมากๆเจ้าตัวรถรุ่นธรรมดาใส่สปอร์ตบาร์ตัวนี้ได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้ก็ 80,000 กว่าบาทใส่ได้ใส่ไปเลย ใส่ไป ทีนี้ถ้าเรานะครับจะออกตัว Zแล้วมาใส่สปอร์ตบาร์อันนี้โอ้พี่ต่ายว่าไม่แนะนำถ้าจะอยากได้ตัวชุดนี้นะครับชุดแต่งแท้เขานี่นะพี่ต่ายแนะนำนะครับให้เอาตัว X Series ไปเลยดีกว่าอย่างน้อยสติกเกอร์มันก็ลอกได้มันก็ไม่ได้เสียตังค์เพิ่มไงใช่ไหมล่ะไอ้ส่วนตัวแม็กก็ลายแม็กก็มันก็เป็นลายเดียวกันนั่นแหละทีนี้เรามาดูก็ดูสปอร์ตบาร์อ่ะใกล้ๆก็จะเป็นตัวนี้นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยคุณภาพวัสดุที่ใช้ทำนะครับก็ถือว่าเป็นวัสดุเกรด A เลยทีเดียวเนี่ยเขาจะมาทั้งชุดเนี่ยมาพร้อมกับกระบะกระบะก็ติดโลโก้ของ Isuzu เลยนี่ไฟท้ายเป็น LED นะครับแล้วก็กันชนท้ายของก็จะเหมือนตัวยกสูงก็จะเป็นแบบบิวอินออกแบบไปเข้ากับตัวรถเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะมีชุดสเกิร์ตมาให้ตรงนี้นั่นเองสำหรับใครที่เป็น FC ของเจ้ารุ่นที่แต่งก็จะเป็นตัวนี้นี่อีกหนึ่งรุ่นจะเป็นรุ่นไหนก็เดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูวันนี้พี่ต่ายมีนัดลูกค้าจ่ายเงินตอนเช้าเลยนะรถเพิ่งลงเมื่อวานนะครับจะเป็นเจ้าตัว LDA เดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ดู
คันนี้ก็จะเป็นของพี่พิชิตนะครับก็ต้องบอกว่าเอ้ยเดือนนี้ได้ทุกคนเลยนะถึงจะติดช่วงโควิดก็ช่างแต่ว่าเขามีรถมาคือได้ปล่อยกันทุกคนอ่ะเดือนนี้คาดว่าน่าจะถึงเป้าคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cab Highlander 1.9 เกรด LDA คันนี้เขาก็จะเป็นเจ้าตัวสีบรอนซ์เงินนั่นเองราคาของเขาจะอยู่ 730,000 บาทอุ้ยราคาเท่ากับเจ้าตัว X Series Speed สีดำเลยนะเพราะฉะนั้นก็มีบางคนเหมือนกันเฮ้ยจะเอาตัว X Series Speed ไหมเพราะเขามีชุดสเกิร์ตมาให้หรือจะเอาตัวยกสูงให้มันก็สวยไปคนละแบบอันนี้ก็แล้วแต่จะตัดสินใจเลือกนะจ๊ะเงินใครเงินมันเพราะฉะนั้นตัดสินใจเอาเองอย่าให้ใครชี้นำถามเพื่อเป็นข้อมูลได้นะครับเพราะว่าจะมัวจะไปฟังคนอื่นคือรถมันอยู่กับเราไม่ได้อยู่เขาเออครับก็เจ้าตัว X Series ไอ้ไม่ใช่ X Series สิเจ้าตัว LDA คันนี้นะครับตัวสูงเนาะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมเหมือนตัวเตี้ยนั่นแหละแล้วก็ไฟหน้านะครับเขาก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันเหมือนเจ้าตัวเตี้ยแต่มันจะแตกต่างกันตรงเต้าไฟเลี้ยวกับไฟตัดบอกเนี่ยมันจะอยู่สลับที่กันถ้าตัวเตี้ยมันจะอยู่คู่กันแต่นี่มันจะเป็นคู่แต่เป็นคู่บนคู่ล่างนะครับแค่นั้นแหละจะเป็นแบบนี้เอาจริงๆแล้ว LDA ขายดีมากๆนะครับขายดีมากๆด้วยราคาที่ไม่แพงแล้วก็หน้าเขาที่ข้างนอกมันเหมือนตัวท็อปหมดเลยนะเหมือนตัวเซตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นล้อหมกล้อแม็กพวกมันมาเนียนมากไงโอ้แกนี้ขายดิบขายดีราคาไม่แพงแล้วก็สวยเหมือนตัวท็อปด้วยก็ใช่ไงเพราะว่าเขาเป็น LL นี่ย่อมาจาก Luxury ความหรูหรานี่ Max 18ไอ้ Max 17ดิ Max 17สีบรอนซ์แล้วก็บันไดข้างมีมาให้ตรงนี้ก็ล้อหลังก็ Max 18เหมือนกันกันชนท้ายนี่ติดตั้งมาจากโรงงานโอ้ก็ไม่แปลกนะที่เงาะขายดีอ่ะโอเคก็เดี๋ยววิตายจะไปเตรียมเอกสารเพื่อที่จะทำขายรถคอกนะครับลูกค้ามาจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายลงให้ดูแล้วกันก็มี2คันเนาะสเต็ปบรรทุกแบบไหนบ้างก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วก็ขายอาทิตย์หน้าก็น่าจะยุ่งนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะถ่ายดูเรื่อยๆ อ่ะโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนก็เดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเจ้าคันนี้ละกันสวยครับสวยๆโอเคเดี๋ยวพี่ตายไปก่อนนะครับผม